ทำไมมันยากขนาดนี้เนี่ยเราก็ไม่ใช่เลเวลหนึ่งนะกำลังจะเข้าเลเวลสองถ้าเกิดตกเอ้ยบิ๊กแคทฟิชเว้ยมาผมจะจับยัดเลยกินเลยดูสิว่าน้ำหนักมันจะยังกล้าต่อกรกับผมแบบนี้อีกไหมโอ้โหดูปลาของเรามันยังจะกล้าอีกไหมมาสเตอร์ฟรายแรดดิชบรอกโคลีแล้วก็เบลเพปเปอร์เสร็จปุ๊บเรายัดปลาสเตอร์ฟรายไปถ้าคุณกินนะดูสิจะเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยงเดียวโอ้โหน้ำหนักไม่ขึ้นเว้ยฝนตกงั้นก็โอเคทำตามแผนผมเลยนั่นก็คือสร้างที่เก็บน้ำข้างบนโอเคน้ำหนักขึ้นละเที่ยงวันวันที่11กรกฎาคมตอนที่ผมเข้าไปเอาพายจากฐานปัจจุบันแต่ต้องถอยร่นกลับไปที่ร้านอาหารข่าวออกแสดงกองทัพเข้าควบคุมการก่อจราจรในเมืองใหญ่หลายเมือง6โมงเย็นในที่สุดผมก็เข้ายึดฟู้ดมาร์เก็ตฐานปัจจุบันของเราได้เวลานั้นทุกไฟล์บินออกนอกสหรัฐถูกสั่งหยุดบินทั้งตำรวจและทหารตระเวนบนท้องถนนพร้อมกับแนะให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านอย่าออกนอกบ้านถ้าเป็นไปได้และอย่าหวาดวิตกJudge Matt Hass จากสำนักข่าว Triple N คนที่ออกมาประนามการก่อการของผู้ชุมนุมวิดีโอที่แล้ว Judge ฉันเป็นไตเติ้ลของเขามาวิดีโอนี้เขารายงานว่าผู้คนในพื้นที่ต้องห้ามพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยแหละพวกผู้คนในพื้นที่เราที่พยายามจะออกจากพื้นที่ต้องห้ามนั้นถูกฆ่าทิ้งกลุ่มสหภาพยุโรป EU แนะให้สมาชิกในกลุ่มปิดชายแดนพร้อมกันนั้น WHO องค์การอนามัยโลกยังแนะให้เที่ยวบินพลเรือนทุกเที่ยวบินหยุดบินทำตลาดหุ้นดิ่งทั่วโลกประธานาธิบดีสหรัฐคอมเมนต์คำชี้แนะของ WHO ว่าเป็นผลร้ายต่อเศรษฐกิจมากและบอกว่าเขาได้คุยกับนายพลแมคกรูตอนนี้สหรัฐสามารถคุมเหตุการณ์เดอะน็อกซ์ไว้อยู่และได้ตั้งห้องแลบในโซนพื้นที่ต้องห้ามไว้แล้วเพื่อพยายามค้นหาหนทางรักษาผู้ติดเชื้อเวลาทุ่มครึ่งโซนพื้นที่ต้องห้ามเดอะน็อกซ์ถูกขยายโดยนายพลจอห์นแมคกรูให้คำตอบว่าเพื่อเอาความปลอดภัยแล้วก็แถลงว่าเหตุการณ์เดอะน็อกซ์ถูกจัดการรับมือเป็นอย่างดีนั่นก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งที่โซนพื้นที่ต้องห้ามขยายไปซึ่งน่าจะขยายไปถึงรอบนอกเมืองลูอิลวิลล์มีความจำเป็นต้องหยุดเล่าเนื้อเรื่องตอนนี้ก่อนเพราะว่าพาร์ทนี้เราจะสำรวจเวสต์พอยต์วิดีโอหน้าเราค่อยพยายามไปรอบนอกลูอิลวิลล์เพื่อหาความจริงกันโอ้ยเซฟบ้าบออะไรผมเข้ามาล้างตัวเองนะเพื่อจะทำภาพปกวิดีโอที่แล้วStairs.แบบนี้ก็จะเดินตกไปไม่ได้ perfect จะทำอะไรน่ะหรอคุณต้องรอดูเองหมดแล้วก็ต้องรีบทำอาหารมาอะไรที่ stale มา chicken steak package corn โอ caterpillar ยังไม่ได้ทำ bell pepperBroccoli, corn, bell pepper, salt. ผมอยากจะเก็บไว้แล้วผมคิดว่าเราไม่ออกกำลังกายตอนคืนผมว่าเราโอเคแล้วล่ะYes ได้เวลาไปตกปลากันแล้วตกปลาต้องมีคำควบกล้ำดีๆผมจะเป็นที่ต้องเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยถูกต้องถึงแม้ว่าไวยากรณ์ของผมจะแบบห่วยแตกมากลองกิน quarter หนึ่งก่อน 1/4 แค่ quarter ก็แบบว่าเต็มอิ่มท้องแล้วอะเพราะงั้นเอาไปด้วยได้เอาไปด้วยได้สบายๆเลยแล้วกินทีละ quarter perfect โอเคไปกันเลยอยากจะทำฝนยังไม่ตกนะอยากจะที่สร้างบันไดนี้ก็เพราะว่าอยากจะขึ้นไปบนนี้แล้วก็สร้างไอ้อ่างเก็บน้ำข้างบนซิงค์ของเราเราก็ได้ใช้งานครัวแบบที่ไม่ต้องลงไปตักน้ำข้างล่างแล้วก็มีบันไดตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ผมจะนี่ไงพื้นที่ทำฟาร์มของผมเพิ่มเติมซึ่งก็กว้างใหญ่พอๆกับพื้นที่เราตอนนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดมีไปตรงนี้ข้างบนนี้ก็ไม่รู้ว่าอยากจะใช้ชั้น2ของตึกนี้ซึ่งยังไม่เคยเข้าไปเคยเข้าไปแค่ห้องอุปกรณ์คือใช้เป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นเองแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าชั้น2เนี่ยผมอยากจะใช้หรือเปล่าไงมีบันไดพีตรงกลางเนี้ยไปได้หลายที่ไงก็เลยตัดสินใจเป็นแบบนี้ไปแต่ว่าตอนนี้ที่สำคัญกว่าคือเราไปเอาปืนของเราผมเช็คเลยว่าเรามีไหม welder mask propane torch
แล้วก็ propane tank อาวุธของเราอาวุธหนึ่งไม่ดีเอาเป็นอะไรที่หนักที่สุดก่อนก็จะเป็น rake ไว้ข้างหลังได้ไหมได้ด้วยโอ้ลืมใส่ shells bandolier ตอนที่เราต่อสู้กับซอมบี้เราอาจจะต้องพกอันนี้ไว้ไม่มันหนักเกินไปโอเคมาเช็ครถกันก่อนครั้งที่แล้วเปิดไว้ทั้งคืนเลยในเหตุการณ์หายนะซอมบี้คุณควรจะรักษาสิไม่ใช่ทำลายผมว่าเราควรเอาคันนั้นไปมีความรู้สึกว่าอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็คงจะมีปืนให้เราอยู่แล้วตรวจสภาพรถอันนี้ใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรดีเพราะว่าผมคิดจะไปลูวิลแล้วก็จะไปเมืองอื่นด้วยเพราะงั้นจังหวะเนี้ยผมคงจะรู้สึกไม่เซฟถ้าเกิดว่าผมมีแมคานิกส์ยังไม่ถึงเลเวล2ก็คือถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับรถเราผมไม่สามารถฮอตไวได้ผมต้องหากุญแจซึ่งเสี่ยงมากๆโอ้โหรถเราเริ่มแย่แล้วผมสงสัยว่าเราสามารถเอาจากคันนี้ได้ไหม 24-23% นี่คือแย่มากอ่ะเดี๋ยวลองดูลองซ่อมดูสภาพมันดีกว่าของเรานะอ๋อไม่มีแจ็คยังไม่สามารถเอาได้ A few moments later ทำไงเนี่ยไม่สามารถ disassemble ได้ครับโอ้โหเสียเวลาฟรีๆเลยเฮ้ยต้องเป็น sledgehammer อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีหนทางอื่นมีสร้างบันไดขึ้นไปแล้วก็ลงไปได้แต่ว่ามันก็ไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มกับไม้ควรจะเอาไม้ไปทำอย่างอื่นก็คงต้องรอ sledgehammer เลยซึ่งจะไปหา sledgehammer ก็ต้องหาที่ปกตินะมันจะมี sledgehammer ในบ้านนี้เลยผมเล่นกี่รอบก็มีแต่มันไม่มีก็ยังต้องไปตามหาที่โรงรถอยูโอ้โหจบเลยมันเสี่ยงตายเกินไปมันยังเห็นเราอยู่ดีโอ้โหไม่มีอาวุธแล้วอาวุธนี้เป็นอาวุธที่เราสู้ด้วยไม่ได้อ่ะมีที่ไหนมีอาวุธเนี่ย
เริ่มกลัวด้วยเฮ้ยตรงนั้นมีอาวุธไหมเฮ้ยมีชาโวโอ้โหได้อยู่จะไม่ใจร้อนอย่างนี้อีกแล้วผมจะไม่ใจร้อนแบบนี้อีกแล้วผมขอบอกพวกคุณไว้เลยการตัดสินใจเราผิดพลาดนะไอการที่เอาอาวุธ1ไม่ดีอาวุธ2ไม่ดีแล้วเรามีอาวุธแค่นี้มันควรจะมีอาวุธแบบมันควรจะมีอาวุธแบบมากกว่านี้ก็คือแบบมี2ชุดเอาไว้เอากันไว้เลยอ่ะไม่งั้นก็จะอันตรายเกินไปRoad cone. โชคดีที่มีแบบว่าไอ้รถขนถนนช่วยนี้ไว้ได้รถซ่อมถนนนะรถซ่อมท่อไม่งั้นนะจบเลยอะโคโลนอาวุธไม่ดีก็จะเป็น wooden mallet เดี๋ยวเราลองเข้าไปในนี้ก่อนแล้วกันelectrical 3ยังไงเราก็ต้องกลับมาที่นี่เพราะว่าเรายังไม่สามารถเอาไอ้นี้ได้เครื่องซักผ้านะ bath towel long socks มันคงจะไม่มีเสื้อดีๆมาอยู่ที่นี่หรอกเฮ้ย pants อาวุธเราดูเท่มากเลยอะอะไรทำไมไม่ติดมือคุณขึ้นแล้วนี่เฮ้ยอาวุธเราโอเคอ่ะอ๋อเพราะว่าเรามีเลเวลช็อตบลันเยอะไม่ใช่อยู่ที่อาวุธดีไม่ดีด้วยอยู่ที่เลเวลช็อตบลันของคุณด้วยเอ้ยเลเวลการใช้อาวุธของคุณด้วยเพราะงั้นถ้าเกิดมีช็อตบลันเยอะพอผมก็อาจจะนับอาวุธบลันของเราเป็นอาวุธดีไปเลย
มันตามเสียงรถของเรามาเลยอยู่ตรงนั้นจุดรู้สึกว่าอ๋อไม่เซฟกลัวเหรอคุณมีอะไรจะต้องกลัวอีกคุณผ่านอะไรมามากขนาดนี้แล้วไอ้นั่นเล่นอะไรตีลังกาอย่าไปกลัวมันอาวุธผมไม่แรงอ่ะก็เลยแบบบางครั้งตีสองทีตายก็เลยยากควรจะเก็บมานะหลังจากนี้ปืนจากซอมบี้ก็ควรจะเก็บมานะไม่งั้นก็จะปล่อยให้มันย่อยสลายไปอย่างนั้นเสียเปล่าๆปืนมีลูกไหมมีฮัลโหลเลยมันอยู่ใกล้กับมันมากเกินไปเดี๋ยวมันหันมาแล้วก็กัดเลยไม่ได้ตู้เกมต้องมาเอาCover allผมว่าเดี๋ยวต้องกลับมาที่นี่อยู่ดีเพราะว่าที่เนี่ยมันมักจะมีเนี่ยชิ้นส่วนประกอบรถนะซึ่งเอาไปตอนนี้ก็หนักเปล่าๆเวลารถเรามีปัญหาค่อยเอากลับมาแจ็คเยสในนี้มีโปรเพนทอร์ชด้วย
ห็นไหมมีล้อมีอะไรคาร์แบตเตอรี่ทำไมไม่ติดอีกแล้วมีล้อรถมี performance brake อะไรเงี้ยพอเวลามีปัญหาค่อยเอามาที่นี่แล้วกันอะไรวะตีได้ครั้งเดียวรู้สึกว่าฟาร์มาซีผมจะยังไม่เข้าไปนะน้ำหนักลงอีกแล้วกินมากขนาดนี้แล้วนะมีแมกกาซีนที่ยังไม่ได้อ่านด้วยเฮ้ยอย่างน้อยก็มานี่ก็คุ้มแล้วเว้ยแฮร์สเปรย์เอาไว้ทำบอมวิตามินจะถือแค่นี้แล้วกันมาที่นี่โดยที่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากเลยนะเฮ้ยเอามาโกนหนวดเรเซอร์มีดโกนหนวดแอลกอฮอล์ไวท์วิตามินไฮไฮป๊อปBurrito corn dog Orange soda pop เอ้ยเอาสบู่มาอาบน้ำไม่ใช่อันนี้โอ้ประตูนั้นเพราะงั้นสองนี้จะเซฟถูกไหมเหมือนกับมีเสียงแค่ที่เดียวโอ้ย shit เซฟบ้าบออะไรต้องดูให้ไวเบต้าบล็อกเกอร์สลาก่อนโอเคเราได้ทั้งหมดละอ
ก็ได้ทั้งหมดแล้วด้วยถูกไหมเราก็เก็บเมกะมาร์ทมีทั้งหมดแล้วอันนี้ทั้งหมดแล้วอันนี้ยังต้องกลับมาเอาเครื่องซักผ้าอันนี้ก็มีชิ้นส่วนรถยนต์ที่เอาไปก็หนักเปล่าๆก็จะมีอันนี้ร้านเบเกอรี่ยังไม่เคยไปชั้น2ผมยังไม่เคยไปโอเคไปง่วงพอดีโอ้อันนี้จะเอามาทำไมน้ำหนักยังลดอุ้ยมันได้ยินเสียงเจเนเรเตอร์ไงอยากจะมี Stone Knife ไว้สัก5 Annotated Map จะเป็นช่วงที่เราสามารถอ่านได้ละมาอ่านกัน Riverside มีอาหารแต่ว่าอาหารก็น่าจะไปแล้ว Riverside ไม่รู้จักถ้าเกิดว่าเราดูแมปแบบนี้เสร็จแล้วมาดูที่แมปของเราจะมี Marking อะไรให้เราไหม Riverside ไม่มีไว้ไป Riverside ค่อยอ่านแมปนี้อีกทีตอนนี้ยังไม่รู้จัก Riverside มากพอที่จะรู้ว่ามันคืออะไรทำไมถึงมีแมป Riverside ที่นี่ที่ West Point อันนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเหตุผลนะเพราะว่าคุณหนีมาจาก Riverside มาที่ West Point ถูกไหมคุณจะไป Louisville มีเหตุผลจาก Riverside ไป Louisville ก็ต้องผ่าน West Point คุณรอดไปคุณมีเหตุผล Riverside อีกแล้วมีปืนโอเคทำไมมีแต่ Riverside Rosewood นี่ไงผมพอรู้จัก Rosewood ด้วยมาดูอันนี้มีอาวุธอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสถานีดับเพลิงไม่ต้องไปตรงนี้ไม่ค่อยจะช่วยอะไรเลยเนี่ยแต่โอเคอย่างว่าผมรู้จัก Rosewood ไง Rosewood อีกแล้วโอ้บอกเลยว่ามีปืนอยู่ตรงไหนโอเคนี่บอกแค่เป้าหมายตรงนี้ Mall Draw ยังไม่เคยไปโอ้นี่ Louisville อุ้ยอุ้ยเฮ้ยผมต้องรีบไปซ่อมละอันตรายมากๆเลยอ่ะหูจบเลยนะดีนะได้ยินเสียงอ่ะลูวิวอีกแล้วเหมือนจะเป็นเมืองที่ใหญ่มากน่ากลัวมากลูวิวถ้าเกิดผมจะจัดการซอมบี้ทุกตัวMartridge เดี๋ยวดูก่อนว่า Martridge คือตรงไหน
นี่ดูเหมือนเป็นมาดริดนะเวสต์พอยต์ในที่สุดจุดนี้โอเคจะลองไปดูรู้สึกว่ามันจะมีบ้านแถวนี้ที่มีการป้องกันด้วยวันถัดไปผมต้องไปตกปลาเฮ้ย Radish Rotten ไปแล้วไม่รีบกินโอเคอะไรสเตลต้องรีบกินเลยร็อตเทนอะไรทั้งหมดสเตลอยู่ไม่มีอะไรร็อตเทนเลยหลอกผมนี่ว่าหลังจากทรัปปิ้งเสร็จอะไรสำคัญหลังจากทรัปปิ้งเอาเทเลอริ่งก่อนเทเลอริ่งต่อผมต้องเช็คทุกวันละเกิดมีครอลเลอร์มายุ่งเลยผมกินแบบกินออลเลยนะเพราะว่าน้ำหนักมันแบบลดขนาดนี้ทำพาสต้าไม่ได้เพราะว่าไม่มีน้ำเดี๋ยวไปลองซ่อมรถนี้ก่อนปลาเป็นอาหารที่เราจะหาเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีหมดไปเราก็จับยัดเข้าปากยัดให้น้ำหนักเพิ่มอ่ะคงต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะงั้นไปเอาอุปกรณ์ตกปลามาเลย whatI still have to go there. Okay. ผมจะหมุนตัวทำไมเนี่ยเฮ้ยกุญแจใช่โอ้โหได้รถคันนี้ฟรีๆเลยขอดูสภาพก่อนแต่ไม่ได้แล้วสภาพเป็นไงเห็นไหมเดินฟอเรจมันดีอย่างนี้นี่เองสภาพไม่ค่อยดีนะเปลี่ยนยาอย่างนี้นี่เองโอเคเข้าใจละ49ดีขึ้นมาแก๊สแทงค์34 driver seat 36ยางขวาโอเคเบรกอันเนี้ยดีมากเลยอะแต่โอกาสสำเร็จ 5% เนี่ยดิ
เราต้องการเลเวลแมคานิกมากกว่านี้เราถึงจะเปลี่ยนเบรกได้ตอนนี้เราเปลี่ยนได้แค่ยางคือรถเนี่ยมันไม่ใช่รถสำคัญของเราไงเบรกเป็นอะไรที่เราเปลี่ยนไม่ได้แล้วนี่ยังไม่แดงโอ้โหแมคานิกขึ้นยากอยู่ป่ะตกปลาอ่ะมาดูก่อนร้านเฟอร์นิเจอร์มีอะไรมีแต่เฟอร์นิเจอร์ไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์เลยเรามาช้อปปิ้งเฟอร์นิเจอร์ได้แค่นั้นเองแต่เฟอร์นิเจอร์ก็สวยอยู่แบงค์ธนาคารไม่น่าจะมีอะไรหรอกอู้หูอู้หูโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณทำเหมือนกับว่าผมไม่เคยจัดการคุณเลยอ่ะเหมือนกับว่าผมปล่อยคุณไว้อ่ะโอ้โหโอ้โหไม่มีคุณทำราวกับว่าผมไม่เคยจัดการคุณเลยสักครั้งเดียวอะสวยละอาวุธจะพอไหมเนี่ยไม่มีจุดไหนเลยอ่ะอย่ากลัวดิวะแค่นี้เองโอ้ต้องกินไม่ใช่น้อยๆเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าผมจะไม่มีปืนจะสู้กับมันสู้อย่างนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร โอ้โหอ
โอ้โหโอ้โหคิดถูกป่าววะเนี่ยคุณทำราวกับว่าผมไม่เคยฆ่าคุณเลยอ่ะผมว่าศึกนี้เราแพ้ว่ะเราไม่มีช็อตกันอ่ะโอ้โหศึกนี้เราแพ้จริงๆผมไม่คิดว่ามันจะมีมากขนาดนี้ไงโอ้โหอะไรวะแค่บีบแต่นิดเดียวไม่มีจุดไหนเลยที่เราสามารถใช้ได้แล้วเราก็ต้องทิ้งรถไว้ตรงนั้นเลยมีตรงนี้พอได้อยู่พอได้อยู่แล้วก็วิ่งเข้าป่าไปที่รถถ้าเกิดว่าเหนื่อยโอ้โหพังไปแล้วไม่ไหวครับต้องวิ่งเข้าป่าปลานะลอลิงไป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 ลูกซองเว้ยไหวไหมเฮ้ยได้อยู่เว้ยลูกซองเว้ยโอ้โหโอ้มันเราเหนื่อยแล้วเราเหนื่อยแล้วจบละไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยวันนี้เฮ้ยจุดตกปลาของเราแล้วก็น้ำหนักก็ลดลงไปอีก
ันนี้คืออะไรอ๋อปั๊มน้ำมันเฮ้ยต้องสู้กับน้ำหนักอีกแล้วโอ้ซอสเกลือกับพีนัทบัตเตอร์หมดไปแล้วโอ้โหน้ำหนักลดอีกแล้วต้องไปตกปลาให้ได้อะผมไม่มีทางเลือกอื่นผมต้องไปตกปลาให้ได้เท่านั้นน้ำหนักแบบโอ้ยเลยอะโอ้ไม่มีเยอะจังวะเฮ้ยรถโอเคไหมรถโอ้รถอย่าเสียไปนะดันไปชนกับน้ำได้ในถุงเท้าทำไมมันยากขนาดนี้เนี่ยเราก็ไม่ใช่เลเวล1นะกำลังจะเข้าเลเวล2
ถ้าเกิดตกเอ้ยเอ้ยบิ๊กแคทฟิชเว้ยตัวใหญ่เว้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย small trout เว้ยเฮ้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย fishing abundance 81% ละเราควรจะเปลี่ยนที่ลองทยอยไปข้างล่างแล้วกันค่อยๆออกห่างจากตัวเมืองต้องไกลเท่าไหร่อ่ะAbundance อุดมสมบูรณ์ 100% โอ้ small bass เว้ยเฮ้ยอุ๊ยสะพานเอ้ย big catch fit เว้ย Abundance 94%เอาเป็นว่าต่ำกว่า 90% แล้วค่อยย้ายแล้วกันโอ้เส้นทางไปรูวิวmedium trout ไว้เฮ้ยSmall bass. เรายังไม่เหนื่อยนะ
ลงไปต่อไหมดูซิว่ามันมีอะไรอยู่ใกล้ขนาดนี้นับไหมย้ายมาตรงนี้นับไหมเอ้ยอยู่ใกล้ๆขนาดนี้ก็ย้ายได้โอเคSmall bass. Shoes. เอ้ย 87% ละถ้าเกิดเราเดินไปแถวนั้นล่ะในนี้ก็ไม่ต้องใช้รถแค่เดินไปเท่านั้นเอง 87% มาลองเดินไปทางไปทางข้างล่างดูว่าใช้เวลานานเท่าไหร่เมื่อครู่เราตกตรงนี้นะ 87% เดินไปอีกนิดนึงอ่ะตรงนี้ล่ะ 87% มันครึ่งหน้าจอ 87%หน้าจอหนึ่งไม่เห็นรถเราละ 87% กูเดินไกลอยู่เดินไกลอยู่Small perch. เกิดอะไรขึ้นกับFishing rod เราคุณไปทำไอเหยื่อล่อปลาพังไปแล้วมาเรามีปลาขนาดนี้คุณผมจะกินให้น้ำหนักขึ้นเลยเฮ้ยPropane torch กับ welder mask ถ้าเกิดว่าเรามาตรงนี้แต่ว่ามันไม่กี่วันเองอะเรื่องเพิ่งเกิดไม่กี่วันเองทำไมรถกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วแต่ถ้ามี propane torch กับ welder mask มาที่นี่เราก็สามารถ up level metalworking ของเราได้
มาผมจะจับยัดจับยัดเลยกิน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 เลยดูสิว่าน้ำหนักมันจะยังกล้าต่อกรกับผมแบบนี้อีกไหมโอ้โหดูปลาของเรามันยังจะกล้าอีกไหมมาที่มาเลยโอ้เราคุกปลาทั้งหมดได้เลยนี่โอ้โหเยอะมากคุกทั้งหมดครับมาออนมาเลยเล่นกับใครไม่เล่นเราจะพยายามจะมีส่วนประกอบของอาหาร3ส่วนเบลเพปเปอร์แล้วก็บรอกโคลีเรดดิชอ่ะมี4ส่วนประกอบแล้วก็ยัดปลาดูซิว่าจะเป็นยังไงดูซิว่าน้ำหนักจะขึ้นไม่ขึ้นอ่ะเราจะทำเป็นสเตอร์ฟรายแรดดิชบรอกโคลีแล้วก็เบลเพปเปอร์เสร็จปุ๊บเรายัดปลาอ่ะสเตอร์ฟรายไปถ้าคุณกินนะดูสิจะเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยงเดียวโอ้โหน้ำหนักไม่ขึ้นเว้ยยัดไปเยอะขนาดนั้นอะโอ้โหมีปลาอีก15ไม่ขึ้นจริงๆหรอไม่งั้นเราก็ต้องหนักนะเนี่ยอ่ะผมลองกินปลาแบบไม่คุกเลยนะงั้นก็เอาปลาเนี้ยทำให้เราเป็นเวลเฟสตลอดเวลาแล้วกันอ้าวฝนตกงั้นก็โอเคทำตามแผนของผมเลยนั่นก็คือสร้างที่เก็บน้ำข้างบนอันนี้เป็นเคาน์เตอร์ที่ไว้ซาดีนอันนี้เป็นเคาน์เตอร์ข้างๆกับเตาอันนี้เป็นเตาอันนี้ถ้าเกิดเราลงไป
นี้ถ้าเกิดเราลงไปแล้วเป็นอ่างล้างจานเลยก็ใช่คือจุดนี้เลยแล้วเราก็จะสร้างอ่างเก็บน้ำรอบๆเป็นอ่างล้างจานเลยโอเคได้เลยเหลือแพลงแค่อันเดียวอยากจะทำนี้ให้เสร็จไปเลยอ่ะโอเคน้ำหนักขึ้นละไปตกปลาแล้วก็ไปตัดไม้เอาแพลงทำนี้ให้เสร็จมีน้ำแล้วเว้ยไม่มีอาวุธที่โอเคไปเดี๋ยวเราไปตกปลาอยู่แล้วเอาแพลงมาทำบ้านของเราให้เสร็จฝนตกอะนะยังไงก็ไม่ควรจะไปไหนที่เราไม่รู้จักอยู่ดีอ้าวมันป่วยเป็นอะไรเราไม่มีกระถางมารักษามันอะสเปรย์อะCabbage มันป่วยเป็นอะไรรู้สึกว่ากิกามาดไม่มีเพราะเราไปกิกามาดแล้วถ้าเกิดมีผมก็คว้ามาแล้วพาร์ทแวร์สตอร์ก็รู้สึกว่าไม่มีงั้นเราก็ต้องไปที่ฟาร์มเท่านั้นแล้วฟาร์มมันอยู่ไกลมากเลยอะถ้าจะไปฟาร์มเราไปริเวอร์ไซด์เลยไหมเพราะว่าผมรู้ว่าริเวอร์ไซด์มี VHS Store ดูจากวิดีโอยูทูบเบอร์ทำบ่อยฝรั่งที่เขาเล่นกันอะแต่ว่า VHS Store เนี่ยคือตรงไหนเอาเป็นว่าเราจำเป็นต้องมีไอ้นี้อยู่ดี Sledgehammer วันฝนตกอย่างนี้ด้วยไปลองไปดูอู้ล้อก็สามารถถอดออกได้โดยไม่เสียอะไร
โอ้โหอะไรข้างโอเป็นแค่กระเป๋ากระจอกกระจอกที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยสเต็กโอ้คราฟเองก็ได้คาร์แบตเตอรี่โอ้โห 100% เลยอะสปอร์ตคาร We go eat piano.ผมไม่จำเป็นต้องง้อชิปซะหลังจากนี้อุ้ยมันมาที่รถเราแล้วโอ้โหเร่งรีบเกินไปลุกไวเหลือเกิน
บ้านนี้ย้ายเข้านั่นไม่น่าจะมีอะไรดีคอมพิวเตอร์เว้ยแต่ไม่มีไฟฟ้าจะเอาไปใช้ทำไมผมมาติดกับดักเฮ้ยสภาพดีมากๆอ่ะดูสภาพดีสุดๆไปเลยอ่ะรถคันนี้เอาไม่ดีขนาดนั้นโปรเพนทอร์ชอีกแล้วอย่างน้อยก็ดูในรอบนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่มีอะไรดูนี่อีกอันนึงแล้วก็ไปตกปลาแล้วก็หมดวันโอ้โหมันมีมากกว่าที่คิดไว้
เอาทำไมถึงเดินไปฉีกไปไม่ได้ล่ะครับคาแบตเตอรี่ชาร์เจอร์อู้มีประโยชน์ดีแบบนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เอาไปไว้ในซอมบี้โอ้ยดีเลยไปกองไว้ในตัวมันนั่นแหละหนักเหลือเกินก็ผิดที่ผมเองคุณไปทำอะไรกันตรงนี้คนจะตกปลาเหมือนว่าจะมีมันตลอดเวลาชายฝั่งมันจะไม่ให้เราตกปลาแบบเซฟๆได้เลยถ้าจะตกปลาแบบเซฟๆก็ต้องกลับไปที่ตรงนั้นอะนี่แค่คนเดียวเองอะมีโอ้โหพยายามตกไปแล้วกันนะเรามาไกลถึงไหนเนี่ยโอ้โหใกล้จะถึงนั้นแล้วยังมีซอมบี้
คอกโรชไปเหนื่อยแล้วได้แค่นี้เองมีไอ้นี่มาด้วยต้องตกปลาแบบนี้กันทุกวันอะทุกคนเพราะว่าน้ำหนักแล้วก็ขับใช้น้ำมันแบบนี้ทุกวันก็ค่อนข้างจะแย่นั้นอาจจะต้องถ้าเกิดน้ำมันหมดปั๊มก็อาจจะต้องเปลี่ยนเมืองเมทัลบาร์คุณจะพังแล้วโอ้ยังมีฟิชฟิลเลตอยู่ในนี้อีกวันหนึ่งผมก็จะทำมื้อหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ปลานะเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสารอาหารนั้นต้องจำเป็นต้องกินอาหารที่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็จบได้แค่นี้ยังมีปัญหาอยู่กับน้ำหนักแต่ว่าผมโอ78แล้วผมไปตกปลามามากขนาดนี้แล้วเราก็อ่านหนังสือด้วยแต่ปลายังไงก็ยังไม่ขึ้นอยากจะให้เลเวลขึ้นเร็วๆจะได้ตกปลาง่ายๆขึ้นยังมีปัญหากับซอมบี้อยู่ซอมบี้ยังเป็นปัญหาหนักแล้วผมบอกว่าพาร์ทต่อไปเราจะไปที่ลูเอวิลล์แล้วด้วยมันอยู่ใกล้กับเรามากลูเอลวิลผมบอกว่าผมจะไปนะเดี๋ยวเราก็ลองไปดูว่ามันมีอะไรแต่ว่าเราก็ยังต้องพยายามตกปลากันอยู่อ่ะก็ไม่ได้ไปที่อื่นเลยไอโรงเรียนอนุบาลนี้ก็ยังไม่ได้ไปคือผมยังมีปัญหากับน้ำหนักของผมไงแล้วตอนนี้ผมพยายามต้องหาไอที่ฉีดต้นไม้มาช่วยพืชผลของผมที่ป่วยอยู่มี2จุดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตามโรงรถอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีให้ไหมนะถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องไปฟาร์มมันก็ขับรถไปไกลมากๆไงแต่ว่าผมหาตามโรงรถเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เราจะเจอ Sledgehammer ถ้าเกิดเจอ Sledgehammer เราก็จะเอาปืนของเราสักทีที่ตรงนี้นะไม่เข้าใจว่าทำไมยังไม่เจอ Sledgehammer เลยโอเคขอบคุณที่รับชมครับทุกคนอย่าลืมมาอยู่น้ำเทรนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย